ดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างแบงค์ก็จะมาทดสอบนะครับที่เห็นใน Facebook ครับที่ชาร์จไร้สายครับ Wi-Fi Wireless อะไรที่ว่าโทรศัพท์ห่างจากที่ชาร์จได้ตั้ง5ฟุต10ฟุตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนาะก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับเข้าไปอินบ็อกซ์ผมนะครับบอกว่าให้ช่างแบงค์ช่วยทดสอบให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทดสอบได้เลยนะครับก็ผมใช้สายชาร์จใหม่เลยนะครับแกะกล่องเลยมาทดสอบได้เลยครับตัวนี้สายชาร์จ 2.1 มิลลิแอมป์เลยนะครับชาร์จได้ทุกอย่างครับซื้อมาเลยนะครับคันแรกก็ปลอกสายไฟครับแล้วก็ตามมาตรฐานสากลนะครับก็คือสายมันจะมี4สายนะครับจะมี Data 1 Data 2ก็คือสีเขียวกับสีขาวนะครับส่วนไฟบวกไฟลบก็จะเป็นสีแดงสีดำนะครับมาตรฐานสากลเลยนะครับก็เราก็ใช้แต่สายไฟนะครับเป็นไฟบวกไฟลบนะครับปลอกสายออกมานะครับตามคลิปเลยนะก็ผมก็พันฟอยตามคลิปเลยนะครับคลิปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกครับก็เป็นภาพอย่างเงี้ยเร็วๆไม่ได้พูดอะไรนะครับก็โอเคแล้วก็พันเนี่ยฮะได้พันแต่ไฟเข้าไปอีกรอบนะครับอย่างๆครับผมต้องขอโทษด้วยครับใช้สายทองแดงครับผมก็ไปปลอกสายทองแดงจากสายไฟมาเลยนะครับผมมาพันเข้าไปเลยครับมารับชมกันเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือไม่นะครับแล้วท้ายคลิปมีเฉลยนะครับรบกวนดูให้จบนะครับผมทำเลยนะครับขอย้ำนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับได้ไม่ได้มันไม่ใช่งาน DIY นะครับผม เป็นทดสอบดูเฉยๆนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็พันสังเกตด้วยนะครับว่าผมทำตามขั้นตอนที่คลิปทางเมืองนอกเขาทำเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับทำแล้วได้ผลยังไงนะครับหรือทำก่อนผมอ่ะแล้วได้ผลยังไงนะรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับเอาละคราวนี้คลิปฝั่งทำปลั๊กเสร็จแล้วคราวนี้มาเหลือคลิปฝั่งทางโทรศัพท์นะครับทางคนใช้โทรศัพท์เนี่ยก็เขาให้พันเส้นลวดทองแดงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนอกโอเคแล้วคันนี้ครับก็มาถึงเจ้าตัวนี้ครับก็ในคลิปนั้นจะเป็นแท่งสีดำๆครับเขียนว่าแมกเนตนะครับมันก็คือแม่เหล็กดีๆนะครับผมใช้แม่เหล็กอย่างดีเลยครับแม่เหล็กฮาร์ดดิสนะครับถึงช่วงเวลาที่เราใจกันแล้วนะครับเสียวครับเอ๊ะผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าครับเพื่อนๆเอ๊ะเงียบจ้อยเลยฮะเอ๊ะปลั๊กหลวมหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองมาวัดไฟดูนะครับมัลติมิเตอร์ครับวัดย่านไปที่ DC โวลต์นะครับผมจะเทียบกาวนะครับเทียบกาวตรงไหนก็ได้ที่เป็นเงินครับแล้วลองมาวัดที่สายไฟดูครับมองเห็นไหมฮะเพื่อนๆ0ครับถ้ามีสัก 0.1 0.2 ก็ยังดีครับมาถึงเจ้าตัวนี้นะครับผมใช้วัดการไหลของกระแสนะครับในการซ่อมโทรศัพท์นะครับมาดูนะครับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่5โวลต์ถูกต้องนะครับ 5.13 โวลต์การไหลของกระแสอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ 0.0000 โอ้ขยับสักหน่อยก็ไม่ได้ผมกล่าวว่าผมทำเสร็จนะแล้วถ้าเกิดมันชาร์จได้นะผมจะวัดการไหลของกระแสให้ดูเลยว่ามันชาร์จมันสามารถชาร์จได้ดีไหมนะครับตอนนี้ก็คือ 0.00 นะครับเอ๊ะผมทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆมีใครทำได้ครับหรือผมจะติดแม่เหล็กผิดด้านนะผิดขั้วเหรอเดี๋ยวลองกลับขั้วครับอันนี้แม่เหล็กฮาร์ดดิสเลยนะครับดูดแรงมากเลยแกะแทบไม่ออกอ่ะ00ครับ5ฟุต10ฟุตอันนี้แค่คืบเดียวฮะเดี๋ยวมาลองสายนะครับว่าเอ๊ะอะแดปเตอร์ผมมีปัญหาหรือเปล่าหรืออุปกรณ์มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็จากสายนะครับมาดูการไหลของกระแสนะครับมาชาร์จเข้านะครับกินไฟอยู่ที่ 0.4 นะครับ420กว่ามิลลิแอมนะครับถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเราก็มาดูที่ชาร์จ Wi-Fi นะครับของจริงเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับ USB วัดการไหลนะครับสายชาร์จนะครับแล้วก็นี่ครับตัวแปลงนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ได้ฝังมาในตัวเครื่องครับมันจะมีตัวแปลงนะครับเป็น Universal นะครับก็ใช้ได้เกือบทุกรุ่นที่เป็น Android นะครับแล้วก็อันนี้ตัวปล่อยกระแสนะครับปล่อยไร้สายปล่อย Wi-Fi ไอ้ตัวสีดำตัวรับนะครับ
ทรศัพท์ที่ผมใช้ก็จะเป็น Xiaomi นะครับ Note 3ก็เดี๋ยวติดตั้งเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับก็เสียบเข้าไปในรูชาร์จเลยครับเพื่อนๆท่านใดอยากลองหาซื้อมาเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับตัวนี้ก็มันเปิดฝาหลังไม่ได้ครับผมก็ใส่ไปที่กรอบละกันนะครับเพื่อทดสอบดูโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเพื่อนๆมองเห็นกันไหมเอ่ยวันนี้มันก็ชาร์จแล้วนะครับแต่น่าจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำคลิปกลางแจ้งเลยนะมีร่มกลางด้วยกันแดดร้อนโอ้เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมไปทดสอบในห้องให้ดูก็ได้ครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนี่ผมเสียบปลั๊กละอุปกรณ์วัดการไหลของแรงดันไฟนะครับกระแสนะครับนะติดละชาร์จครับโอเคกระแสอยู่ที่ครับ 0.6 0.7 โอ้ถือว่าชาร์จได้เร็วกว่าสายเสียบสายปกตินะครับเสียบสายปกตินี่มัน0.4 นะครับมิลแอมป์นะครับตัวนี้มัน 0.6 0.7 ก็จะเต็มเร็วกว่านะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเห็นไหมฮะนี่ต้องแนบเลยนะครับแง้มนิดๆครับเห็นไหมไม่5ฟุต10ฟุตนี่ไม่ถึงแล้วครับเซนเดียวก็ชาร์จไม่ได้แล้วครับของแท้นะต้องแนบอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นมีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ